ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้ม EP ที่4แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ RPMC ค่ะ Living Machine นะคะเป็นร้านอะไรเอ่ยยากินิกุนะคะเป็นอารมณ์แบบแคมป์ไฟนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญด้วยใครเอ่ยใครเอ่ยมาเลยค่ะหล่อมากเอาไปพร้อมอะเขาเรียกว่าแต่งตัวสไตล์สไตล์วินฮะวินคอนเวติกเข้าได้นะมีค่ะทั้งตัวเลยค่ะสวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมคิวซูโร่ Channel ครับช่วงนี้คิวยาวไหมคะอะไรนะฮะคิวยาวไหมคะเกือบไปดูหมายถึงว่ายาวทุกช่วงจ้าหมายถึงว่างานไปดูคิวจ้างมายาวไหมตะกุกตะกักเลยฮะตอนนี้อ้าวนี่นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ร้าน Lipping Machine นะคะคเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของยากินิกุนะคะแล้วก็ยังจะมีอาราคาร์ทเนาะเป็นเมนูข้าวเช่นอะไรคะเมนูค่ะเมื่อกี้แอบเห็นมาจะมีเมนูที่ว่าข้าวหมี่แดงด้วยข้าวหมี่แดงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันแต่วันนี้เราจะมาเน้นกันเรื่องเนื้อย่างก่อนที่ร้านนะคะก็จะมีน้ำจิ้มทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคือแบบเน้นมากนี่ค่ะพี่คิวอันแรกอะไรเอ่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแบบต้องมีเนาะเวลากินเนื้อพอนสึค่ะอันนี้แกมชอบมากเมื่อกี้พอนสึใช่ไหมใช่พอนสึไม่เคยได้ยินเลยปกติได้ยินแต่พอนครับอันเดี๋ยวก่อนอันที่สามนะเป็นน้ำจิ้มข่านะคะน้ำจิ้มอะไรนะข่าน้ำจิ้มเฉยๆน้ำจิ้มข่าอ๋อน้ำจิ้มข่าข่าที่เป็นขิงข่าอันสุดท้ายค่ะโอ้ตลกเหนื่อยน้ำจิ้มเนื้อย่างค่ะนี่ก็คือสี่น้ำจิ้มที่แบบว่าทางร้านจะมีให้เวลากินกับเนื้อนะคะนี่ฟินฟินบีบเท่าไหร่ก็ได้บีบไปเลยคือเนื้อที่นี่เนี่ยดีมากเลยนะไม่ใช่เนื้อแบบมันเป็นเนื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแองกัสเหรอเป็นพรีเมียมพรีเมียมแบบดีละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเปิดไม่ได้สุดยอดจริงได้ถกอีกแล้วค่ะแค่การพูดก็น่ากินแล้วจริงๆกินทุกอย่างอร่อยถ้าร้านไหนบอกว่าไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยจริงๆแต่ร้านที่ไหนที่เรามาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราคัดมาแล้วมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาหมูลงก่อนไหมหรือว่าอยากเอาเนื้อลงก่อนเนื้อค่ะอยากกินเนื้ออยากกินเนื้องั้นเราเอาเครื่องมือตรวจภายในนะให้ขึ้นไปเลยนี่จะเป็นที่ร้านจะมีที่ขี้มาค่ะมันจะแบบจับแบบนี้แบบนี้ปิดดันเอะเราหงายตลอดเลยด้านนี้นะคะอันนี้คืออะไรนะแก้มสันคอเนื้อค่ะเนื้อดีมากแบบแค่เห็นก็รู้ว่ามันจะต้องแบบปากขอไปอีกรอบอีกย่างเลยค่ะกินดิบก็ได้นะคะพี่ชูจริงเหรอฮะไหนลองสันคอหมูดูลายเขาสิฮะแอดง่ายมากเลยโอ้สแกนได้เลยลายนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่แจกไอดีแล้วอันนี้แจกไม่ได้แล้วค่ะนี่แปะ QR โค้ดตรงเนื้อแน่นมากนะคะแกรู้สึกเหมือนพี่ป้าเวลาเราคีบเนี่ยเหมือนได้บริหารกล้ามเนื้อมือไปด้วยแข็งมากเนื้อไหมคะมาเสือร้องไห้เสือร้องไห้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อตรงอกช่วงอกที่ช่วงนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะต้องมาแถมถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เขาบอกว่าจนกว่าของจะหมดนะคะใช่ครับเป็นไงเดือดไหมเดือดนะลดไปหมดแล้วค่ะหนูแล้วก็จะสุกเร็วมากอ่ะเธอร้องไห้ได้แล้วเอาให้แก้มก่อนเลยขอบคุณค่ะมาเลยค่ะพร้อมค่ะระวังนะคะระวังร้อนนะคะค่ะนี่ให้ดูก่อนดูตัวเห็ดเนี้ยมันจะละลายในปากแน่นอนเนาะแค่เห็ดก็ฉ่ำแล้วอะฉ่ำมากเนื้อที่นี่ฉ่ำมากถ้าจะมาชิมที่น้ำจิ้มข่านะคะนี่เป็นไงบ้างครับแก้มลายปากฟินมากคือว่าชอบกินเนื้อแบบแก้มอะชอบกินเนื้อมากเจออย่างเงี้ยอร่อยเสือร้องไห้ค่ะครับผมค่ะลงเลยค่ะนี่เลยครับมันจะแบบแค่เห็นก็คือแบบละลายในปากเนื้อแบบพรีเมียมสุดเขาว่าเนื้อดีนี่เนื้อต้องดียังไงครับเอาแล้วเอาแล้วเอา
เอาแล้วเนื้อดีต้องมีมันแทรกที่นี่ก็คือคุณสมบัติพร้อมนะคะเพราะว่าเนื้อลายลายมีเส้นขาวๆลายๆถูกต้องแล้วร้านนี้ที่พิเศษนะครับเขาเลี้ยงวัวอยู่หลังร้านใช่ค่ะนะครับผมเลี้ยงด้วยกรรมวิธีเนี่ยดีมากเปิดเพลงบอนซ่านะฮะให้กับวัวฟังวัวจะได้ไม่เครียดแล้วเราจะเอาวัวมาทำอาหารนี่วิธีไหนคะจะใช้ธนูยิงเอายิงธนูเอาจะไม่ใช่ปืนจะไม่ใช่ตะกั่วนั่นจะใส่เคมีจะเข้าไปในเนื้อวัวตกใจนะคะด้านต่อไปอันนี้นะคะเป็น3ชั้นค่ะดูความแบบนี่ลงเลยเนาะครับผมนี่คือหนูแล้วชอบยาวๆไหมคะชอบยาวๆเลยไหมคะนี่สันคอนะคะสันคอเนื้อครับนี่หนามากกินละหนึบหนับหนึบหนับอะน้ำจิ้มขารสชาติเป็นไงบ้างเป็นขาเลยค่ะเป็นขาเลยค่ะเป็นขาเลยค่ะทิมคือมันหอมขามากจริงขาจริงๆนะคะทางร้านเนี่ยก็ยังจะมีเนื้อแบบนึงคือเรียกว่าใบพายนะคะจะเป็นเนื้อที่มันจะมีเอ็นติดเยอะๆค่ะแบบเวลาเคี้ยวแล้วแบบกรึบๆแต่วันนี้ของหมดค่ะเพราะว่าลูกค้าชอบสั่งค่ะคือมันอร่อยจริงนะคะจริงๆใครชอบแบบกินอะไรที่เป็นแบบเอ็นๆเนี้ยตัวใบพายจะอร่อยมากแต่วันนี้น่าเสียดายไม่มีนะคะไม่มีเสียดายนะเสียดายมากเลยนะฮะนี่ก็คือในส่วนของยากินิโกะนะเป็นส่วนของปิ้งย่างนั่นเองมีทั้งหมูทั้งเนื้อพรีเมียมครบหมดเลยนะครับสำหรับใครที่เอ้ยถ้าไม่อยากแบบกินแบบปิ้งย่างล่ะเรามีเมนูเป็นข้าวด้วยใช่ยังไงเราไปดูเมนูข้าวกันไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมนูอลาคาร์ทของร้านนะคะซึ่งมีทั้งหมด5เมนูด้วยกันโอ้โหดูนะคะเต็มๆเน้นๆนะคะเป็นเนื้อเป็นหมูมีหมดเลยนะคะร้านนี้แต่ว่ารายละเอียดของร้านจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ให้ข้อมูลมาด้วยใช่นะคะผู้เชี่ยวชาญวิทยากรเลยก็ได้ผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างฮะมีเมนูหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าหมีแดงครับข้าวหน้าหมีแดงใช่ครับเนื้อหมีเหรอคะเนื้อหมีฮะเราเลี้ยงไว้ข้างหลังเหมือนวัวจริงเหรอครับจริงครับโอ้ดุจริงร้านนี้ครับผมมีหมีอะไรบ้างฮะนี่พูดไม่ได้ครับก็คือถ้าเราไปข้างหลังนี่เราจะเห็นหมีเลยใช่เห็นหมีก็ต้องล้างหน่อยรู้เลยแล้วปกติแก้มล้างไหมฮะพี่คิวกับแก้มครับครับคิดว่าเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเท่าที่อ่านเมนูตอนแรกนึกว่าเป็นเนื้อหมีจริงสรุปเป็นเนื้อหมีไหมไม่ใช่ครับเอ้าหรอมันคือหมูครับผมมันก็คือข้าวหมูแดงครับมันเป็นข้าวหมูแดงแต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นเอ้าหรอยังไงคะก็คือเราจะใช้สันคอหมูนะครับผสมกับราราแดงธรรมชาติเชื้อราเหรอคะใช่ครับมันเป็นสมุนไพรใช่เป็นสมุนไพรของจีนครับอ๋อใช่เลยแล้วก็มาผสมผสานหมักคลุกเคล้าเข้ากับสันคอหมูที่เราเลือกสันคอหมูเพราะว่ามันจะมีความมันเยอะเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็จะได้รสสัมผัสที่หลากหลายใช่ครับแล้วก็เราจะมาล้มควันครับครับให้มันคล้ายๆกับแฮมมันก็จะไม่ใช่หมูแดงที่เหมือนในท้องตลาดนะครับก็เลยมันจะได้ความผสมผสานระหว่างหมูแดงกับแฮมนั่นเองครับครับเดี๋ยวพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะให้รสสัมผัสที่เอ๊ะมันกินเรากินแฮมหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไข่ดองนะครับที่ดองน้ำตาเพื่อมาตัดเลี่ยนนิดนึงครับนี่มันก็เลยรสชาติออกแบบเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในป่าครับก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวหมีแดงข้าวหมีแดงเดี๋ยวให้แก้มลองก่อนว่าหมีแดงเนี่ยมันจะรสชาติเป็นไงได้เลยถ้ากินแล้วรอไปก่อนนะคะหอมมากเลยคือหิวมากหอมข้าวหรอหอมแจ้ว อยากตามเข้าไปกินในปากเลยรสชาติเป็นไงบ้างครับมันเข้ากันแบบเนื้อกับไข่มันแบบเค็มๆมันๆอย่างเงี้ยแล้วเนื้อมันออกหวานนิดนึงครับที่หวานเพราะมันเป็นน้ำซอสครับซอสใช่ครับอร่อยมากค่ะที่สูตรเฉพาะของทางร้านสำหรับใครที่ดูเราแล้วก็อยากกินตอนนี้เลยก็สามารถสั่งฟู้ดแพนด้านะครับไปกินที่ห้องได้ก็ได้นะคะใช่ครับเขาดีไว้หมดแล้วใช่ครับเขาให้เยอะมากเลยนะคะครับกิน2คนน่ะจานต่อไปโอเคใจต่อไปครับอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านอ๋อยังเอ้ามันคือเนื้อยอดฮิตเองอ๋อโคตรมันคือแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นด่าปะคะเนี่ยไม่ใช่แกงกะหรี่แกงกะหรี่ไม่ใช่แกงกะหรี่คือแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นครับเนื้อตุ๋นที่ไหนยังเป็นกรอบๆไม่คือต้องทอดสิ
นี่คือเนื้อตุ๋นอยู่ในแกงกะหรี่แล้วอ๋อจุดมากจริงแล้วก็บวกกับหมูทงคัตสึจริงๆแล้วทางร้านเราเนี่ยมีทั้งแกงกะหรี่หมูตุ๋นแล้วก็แกงกะหรี่เนื้อตุ๋นด้วยนะครับครับผมแล้วก็จะมีท็อปปิ้งให้เลือก3อย่างนี่ก็คือหมูทงคัตสึเนื้อบดทอดแล้วก็ไก่คาราเกะนะครับแต่วันนี้ให้มาลองชิมเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมของทางร้านเลยสั่งกันเยอะมากทุกวันครับวันในออนไลน์นี่คือสั่งเยอะเยอะมากครับอร่อยมากเริ่มจะลองชิมนะคะโอเคครับวัดชิมดูนะครับอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเนื้อมากเลยมันมาจากตรงนี้หอมมากเครื่องเทศมากพวกให้เป็นไงฮะโอ้มันจะมีเนื้อใช่ไหมแล้วเนื้อแบบมันจะมีกลิ่นของแกงกะหรี่เข้ามาจบความเลี่ยงของหมูอ่ะถ้ากินหมูกระเป๋ามันแบบเหมือนหมูทอดอ่ะอร่อยคือเนื้อมันจะอยู่ด้านใต้เลยใช่ไหมครับลองอะไรนะครับหมูใต้ถ้าเนื้อใต้นี่เป็นเนื้อยังไงครับต้องไล่จากเนื้อภาคเหนือก่อนอ๋อความแตกต่างมันจะมีได้ชัดเจนเนื้อภาคเหนือก็จะเป็นเนื้อเนอร์เนื้ออีสานเนื้ออีสานเป็นเนื้อเดอร์เนื้อภาคใต้เนื้อภาคใต้ก็ว่าเพื่อเหยียดแมกเนื้อคุณผู้ชมเป็นอะไรคะไม่ไหวเลยครับกับมุกของพี่นิวนะเป็นยังไงคะนะท้อครับไม่อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมหมูค่ะของกระสือนะครับเป็นไงคะกรอบมากพอฟังจากเสียงมันแบบดังครอบอ้าวเป็นยังไงคะเฮ้ยมันหอมอืมใช่ไหมมันหอมอ่ะถ้ามันเป็นแกงกะหรี่ที่ไม่ใช่แบบซื้อผงสำเร็จรูปแล้วมาทำก็เป็นแกงกะหรี่ที่แบบเหมือนเขาพี่หญิงพี่ฐานทำสูตรแบบญี่ปุ่นเลยเมนูต่อมาเลยดีกว่าเมนูต่อมานะครับจะเป็นข้าวผัดกระเทียมเนื้อย่างแก้มลองยกให้เห็นไหมคะคุณผู้ชมดูยกคนนี้สังเกตว่าจะมีไข่ดองเค็มอีกแล้วใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่ไข่ดองน้ำปลาดองหน่อยใช่มันเป็นไข่ดองโชยุนี่ไงว่าต้องมีไข่ดองโชยุครับอันนี้จานนี้จะเป็นข้าวผัดกระเทียมเนื้อย่างครับจริงๆทางร้านแล้วเราจะมีข้าวผัดกระเทียมอยู่3อย่างครับจะมีข้าวผัดกระเทียมเนื้อย่างข้าวผัดกระเทียมหมูย่างแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมไก่ย่างแต่วันนี้ทางร้านเนี่ยได้เลือกข้าวผัดกระเทียมเนื้อย่างให้คุณคิวกับคุณแก้มได้ทานกันเพราะว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ดิชเลยก็คืออร่อยมากแล้วก็เราจะเสิร์ฟคู่กับมันพีคสุดแล้วแหละในเมนูนี้คู่กับเนื้อมีดิมแรงครับเนื้อเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอยู่ใช่ก็จะมีนอกนุ่มในครับผมเนื้อสีของเนื้อเนี่ยจะเป็นชมพูเสมอกันเลยครับแก้มเป็นชมพูไหมคะชมพูละเลื่อมละเลื่อมบอกตรงนี้ว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์มาชิมกันเลยนะคะไหลไปทั่วเลยฉ่ำไหมคะเนื้อฉ่ำมากเป็นไงบ้างเข้ากับไข่แล้วอ่ะหมายถึงข้าวเหรอฮะข้าวให้คิวชิมแล้วก็พี่คิวพร้อมกันได้ว่าจะตรงกันหรือเปล่าเนื้อที่นี่ใหญ่มากเลยนะฮะใหญ่นะเนื้อในจานเหรอครับโดนยิงนะโดนยิงนะปืนใหญ่นะอร่อยมากครับยังไงคะหน้าตาอร่อยนะดูนะอย่างงี้เต็ม10เต็ม10ให้1 2 3 10ครับโอ้ยเหมือนกันด้วยอ่ะง่ายๆถ้าให้โหวตว่าแบบจานไหนอร่อยสุดมันโหวตไม่ได้เลยนะใช่มันแบบที่สุดของในเมนูนั้นๆมันอร่อยทุกจานอันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่เชื่อคุณลองสั่งจริงสั่งได้ยังไงครับสั่งได้ฟูแพนด้าครับเซิร์ชเลยนะฮะ RPMC Ripping Machine นะคะหรือจะเป็นแกร็บก็ได้ได้ด้านต่อไปข้าวหน้าหมูผัดไข่ใส่กากหมูครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากให้ทายครับราคาเท่าไหร่150โอ้แพงไปครับฮะ130แพงไปครับเฉลยค่ะเฉลย69บาทเท่านั้นเองเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงจริงเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ดิไกลไปสายตาสั้นหรือเปล่าเมนูนี้นะครับจะใช้หมูหั่นนะครับปกตินะครับที่บ้านผมจะใช้มีดหั่นพี่ใช้หมูหั่นนะโอ้โหหมูฉลาดมากเลยใช้หมูหั่นบางทีก็ใช้วัวที่อยู่ข้างหลังมันฉลาดสัสแต่เมื่อก่อนนะครับปกติแก้มนี่จะกินเบียร์ถึงใช้ตาเปิดขวดเบียร์นะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับตาตายแล้วฮะเลยเสมอเลยมาที่ข้าวหน้าหมูผัดไข่ใส่กากหมูครับเราจะใช้หมูหั่นใช้หมูหั่นนี่แหละครับเป็นหมูครับหั่นหมูหั่นหมูแล้วก็มาผัดกับซอสกับกากหมูครับแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปจะให้อารมณ์เหมือนกับอาหารที่พร้อมทานอยู่เสมอครับทานง่ายรสชาติไม่จัดจ้านเท่าไหร่เดี๋ยวลองทานกันดูนะครับได้เลยค่ะแก้มเปิดเลยลองเลยนะคะอร่อยไหมยังเล่นทุกจานรีบเล่นทุกจานความพุ่งอร่อยแล้วก็หอมไข่มากเลยนะแบบไม่รู้เข
าผัดกับอะไรอร่อยมากปกติหอมชอบหอมไก่ไหมโอ้ยมือก็ได้เป็นอึ้งเลยนะครับเป็นเอ่งไม่ก็ไข่มันก็เป็นกลมไงไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่มันกลมๆโอเคเวลาเราเข้าครัวอารมณ์แบบได้จังกึมอ่ะมันต้องพิถีพิถันในอาหารเราต้องอินต้องอูมือไว้เช็คว่าไข่สดหรือเปล่าเนี่ยใส่มือเดียวไม่พอมันหนักเองมันหนักด้วยโอ้กี่ตันนะเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วอ่ะโอ้โหชอบมากชอบชิมก่อนชิมก่อนชอบเลียไข่อืมปกติกลางหมูทั่วไปมันจะกรอบแห้งครับอันนี้มันไม่ได้กรอบแห้งใช่มันนุ่มมันนุ่มแก้มเป็นไรก็เลยได้คือยังอยู่ที่ไข่อ่ะยังติดใจอยู่ที่ไข่อยู่เลยมันเรียวครับพี่ขาโอ๊ยรายการนี้ต้องขึ้น18บวกเลยนะมันได้อารมณ์แบบแม่เรามาทำกับข้าวให้กินทุกเช้าแม่มันกับข้าวเด็กอ่ะใช่ครับเหมือนกับข้าวเด็กจริงจริงมันอร่อยคือถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดแบบแก้มเงี้ยมากินเงี้ยคำแรกมันนึกถึงข้าวกล้วยจริงนะใช่คำที่ชอบนึกถึงใครเต็ม10ให้10ครับให้10เลยขอบคุณครับให้10เมนูสุดท้ายครับเป็นเมนูหมูผัดไข่ย่างครับเป็นเมนูหมูผัดไข่เฮ้ยไม่ใช่ครับคุณเล่นพวกเคลิปแล้วเนี่ยเหรอเมนูอะไรคะเป็นเมนูข้าวหน้าหมูผัดซอสแอปเปิลครับผมว้าวคืออันนี้เรากินมากเพราะอยากรู้ว่าซอสแอปเปิลเป็นยังไงใช่อันนี้จะเป็นต่างจากข้าวหน้าหมูผัดไข่สกัดหมูนิดนึงคือหมูเนี่ยเราเป็นหมูสไลด์จะบ้าหมูสไลด์หมูข้างหลังสะพานลื่นจานนี้อยู่ที่อีสานอ่ะจะเป็นหมูสไลเดอร์ถ้าอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหมูสไลเดอร์ถ้าอยู่ที่ใต้ดองบ้าหมูสไลเย็ดแมงจะให้น้องแก้มลองทานก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงได้ค่ะเยอะๆเลยครับผมนั่นแหละครับปังเล็กนะคะอืมเล็กขนาดไหนครับลูกเข็มอุ้ยมือใหญ่ทำใบลานวะเนี่ยโอเคชิมครับน้องกลิ่นด้วยนะฮะชอบการหายใจเข้าเมื่อกี้มากเลยอ่ะเหมือนการหอมไก่อ่ะต้องเคี้ยวอยู่ประทานโทษประทานโทษเดี๋ยวก่อนแก้มเป็นไงบ้างครับอ๋อแก้มน่ารักฮะไม่ใช่แก้มแบบถือว่าอาหารอ๋ออาหารเป็นไงบ้างมีความเผ็ดนิดนึงใช่ไหมนิดนึงซึ่งหอมไหมความเผ็ดก็คือมันสอดแอปเปิลใช่ปะใช่แอปเปิลจะแบบนี้มันจะแบบตัดเลี่ยนอ่ะแบบมีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็หมูนุ่มมากอร่อยมากค่ะรสชาติจะเป็นแบบที่แก้มพูดหรือเปล่านั้นที่ไม่เคยกินซอสแอปเปิลเลยอ่ะพาแซมใช่เหมือนที่แก้มบอกเคยเป็นแบบซอสที่มีกลิ่นแบบผลไม้ผลไม้แล้วก็จะมีความเผ็ดนิดๆให้ฟิลลิ่งแบบพะแนงแต่ไม่ใช่พะแนงแบบไทยอ่ะไม่ใช่กะทิจ๋าอะไรแบบนี้มันเป็นซอสแบบมีแอปเปิลอ่ะมีความส้มเลยใช่อร่อยครับจานนี้เต็ม10ให้9ครับให้10ค่ะชอบที่มันมีกลิ่นในแบบเนี้ยหอมมันทำให้หมูหอมโอเคนี่ก็คือเป็นเมนูข้าวใช่ไหมครับผมมีแค่5เมนูเหรอครับหรือว่ามีเยอะกว่านี้ตอนจริงๆแล้วมีถ้าตามที่ผมอธิบายไปนะครับก็แต่ละเมนูแกงกะหรี่เนี่ยก็จะมีปีกมันจะแยกอยู่แล้วใช่แต่คงเมนูชื่อนั้นไว้แค่เปลี่ยนวัตถุดิบใช่นิดหน่อยครับผมหลักๆก็จะมี5ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูแล้วนะครับชอบอันไหนเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะครับหรือมากินที่ร้านก็ได้นะครับยังไงขอบคุณคุณเฟิร์นมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูข้าววันนี้ครับผมขอบคุณครับครบทุกเมนูนะคะกินไปเรียบร้อยทุกเมนูได้ลองหมดแล้วแล้วก็คือว่าที่สุดเลยนะเป็นแบบ the best ถ้าใครแบบสายเนื้อสายแบบอาหารแบบหมูทงคัตสึเนื้อย่างอะไรเงี้ยร้านนี้นะคะใกล้ด้วยเนาะใกล้ปชอยู่ซอยยูนิล็อกนะครับก็คือซอยวิศวะตรงเข้ามาสุดซอยเลยครับใครที่ยังไม่สุดตรงเข้ามาสุดซอยเลยนะฮะท้ายซอยเลยแล้วก็อยู่ในบริเวณร้านหอมด่วนนั่นเองใช่นะครับเปิดตั้งแต่5โมงเย็นนะฮะจนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็ EP หน้านะคะแก้มจะไปไหนฝากติดตามแล้วก็คลิปนี้ EP 4นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเนาะ EP 5ห้ามพลาดเพราะจะเป็นร้านที่แบบทุกคนจะว้าวแน่นอนแล้ววันนี้นะคะขอบคุณพี่คิวมากที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะสบายมากครับก็อย่าลืมใครที่ทำรายการอยู่เชิญผมไปเยอะฝากผลงานส่วนตัวหน่อยผลงานส่วนตัวตอนนี้ก็มีละครมีอะไรไหมมีเพลงครับมีเพลงอ๋อมีเพลงใช่ฮะมีเพลง
เอาละครดีกว่าฮะตอนนี้ก็มีละครครับช่องไหนครับช่องไหนช่องคลอดฮะชื่อเรื่องแล้วแค่ขี้ฟันที่รันเวย์ฮะปรากฏเป็นตุ๊กโป่งอย่าลืมติดตามพี่คิวนะคะแค่ขี้ฟันที่ช่องคลอดแค่ขี้ฟันที่รันเวย์เป็นตุ๊กโป่งนะโกงเงินผู้กำกับเดี๋ยวจะลง Netflix ด้วยไหมฮะ Netflix ติดต่อมาซื้อประมาณ2ล้านปอนด์โอ้ขนมปังอะติดตามผลงานพี่เขานะคะภาพยนตร์พี่ก็จะที่รันเวย์อย่าผิดอย่าผิดที่นะฮะเดี๋ยวเลือดออกโอเคอย่าลืมนะคะกับแก้ม EP 5ติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยไปเจอกันค่ะบ๊ายบาย